นับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอารยะเรายังคงอยู่ที่ราชธานีอโศกที่บริเวณเฮือนบวรนะคะวันนี้นะคะก็เหลืออีกเพียงแค่9วันเท่านั้นนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศการลงสินค้าการที่มีรถบรรทุกนะคะมาส่งของเป็นระยะซึ่งร้านที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่เป็นร้านเครื่องนอนปิกนิกนะคะแล้วก็มีเสือ ABC นะคะซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสินค้าขายดีซึ่งปีใหม่ที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีการจัดเป็นชั้นวางนะคะแล้วก็มีการวางแถวให้สะดวกในการหยิบนะคะแล้วก็มีการจำกัดจำนวนในการซื้อที่ผ่านมาแต่ว่ารอบนี้นะคะก็ถือว่าเพิ่มปริมาณขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้จับจ่ายซื้อหาได้สะดวกแล้วก็มีปริมาณเพียงพอนะคะตามความต้องการเพราะที่ผ่านมาก็ถือว่าตรงจุดนี้นะคะจุดที่นอนแล้วก็ที่นอนปิกนิกต่างๆพร้อมด้วยเสือ ABC พี่น้องประชาชนจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็จะมีการทยอยขนสินค้าแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีการลงสินค้าเป็นระยะถ้าพี่น้องท่านใดนะคะอยากจะมาซื้อที่นอนปิกนิกหรือว่าเสือ ABC นะคะเพื่อไปใช้ในครัวเรือนในช่วงตลาดอารยะนี้ก็ถือว่าราคาถูกทีเดียวนะคะเท่าที่ผ่านมาในช่วงปีใหม่ก็จะอยู่ที่ราคาต่อ1ชิ้นไม่เกิน100บาทนะคะของสำหรับเสือ ABC ส่วนที่นอนปิกนิกตอนนี้ถ้าเราเห็นหน้าร้านนะคะก็จะเห็นว่ามีการจัดเรียงที่ค่อนข้างจะเต็มพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีสินค้าทยอยมาแบบนี้เรื่อยๆเป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดอารยะแล้วก็เตรียมความพร้อมหลังจากนั้นแล้วนะคะทีมที่ทำราคาหรือว่าทีมที่ดูแลในแต่ละร้านก็จะมาจัดทำป้ายราคานะคะแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นราคาที่เป็นราคาทุนไม่รวมค่าขนส่งไม่รวมแรงงานนะคะพร้อมด้วยราคาที่จะขายในงานตลาดอารยะอีกไม่นานเราก็จะเห็นบรรยากาศนะคะซึ่งจะเข้าสู่งานปลุกเสกเช่นเดียวกันนะคะงานปลุกเสกแท้ๆก็จะเป็นการรวมพลังของพี่น้องจิตอาสาแล้วก็ในส่วนของญาติธรรมต่างๆนะคะที่จะมาร่วมในงานเป็นการปฏิบัติธรรมแบบเดินมักมีองค์8เป็นกิจกรรมการงานร่วมกันแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นระยะที่เฮือนบวรจะมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการทำป้ายราคานะคะในส่วนของการทำกิจกรรมเป็นฐานงานหรือว่าการปฏิบัติธรรมแบบที่ได้ลงปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติกับภาษาของจริงกับกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ตนแล้วก็เป็นประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันนะคะส่วนเรื่องของสินค้านะคะเราก็จะมาอัปเดตเป็นระยะให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนะคะว่าในแต่ละวันนั้นก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันงานตลาดระยะในวันที่13ถึง15เมษายนนี้นะคะเราก็จะมาพบกันนะคะเป็นประจำแล้วก็นับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอารยะไปพร้อมๆกันปีใหม่ไทยนี้นะคะท่านใดที่ไม่ติดภารกิจใดเรียนเชิญที่ราชธานีอโศกถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีเป็นการเสียสละตลอดทั้งปีนะคะของชาวอโศกซึ่งเป้าหมายในปีนี้ขาดทุนหรือกำไรอารยะตั้งเป้าไว้ที่10ล้านบาทนะคะสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่หรือจะมาอัปเดตกิจกรรมช่วงไหนตอนไหนของราชธานีอโศกจะมาให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศกันสดๆเป็นประจำแบบนี้นะคะช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสันติบินใจไรคุค่ะ